can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. ครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกอดเฟอร์คนเดิมเพิ่มเติมคือนะครับผมจะมานะครับสอนนะครับวิธีการนะครับตัดต่อใส่เสียงเอฟเฟกต์คลิปวิดีโอนะครับที่น้องๆหลายๆคนได้ถามมันมาเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับผมว่าพี่กรณ์นั้นทำยังไงพี่กรณ์ใส่เสียงเอฟเฟกต์ยังไงพี่กรณ์ตัดคลิปยังไงก็ทำนองนั้นนะครับผมก็พี่กรณ์ก็จะมาสอนวิธีกันนะครับผมก็อันดับแรกนะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับโปรแกรม Power Dicer หรือเปล่าได้ต่อได้เยอะขึ้นไปอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็จะตัดไปตอนที่หน้าเพจสโตร์แล้วกันนะครับโอเคครับก็กลับมากันแล้วนะครับในหน้าเพจสโตร์นะครับผมก็เพจสโตร์ครับถามว่าดาวน์โหลดได้จากไหนใช่ไหมครับก็ดาวน์โหลดได้จาก Android ทุกๆรุ่นนะครับ iOS ไม่มีนะครับ iOS ไม่มีเดี๋ยวนะครับให้เรานะครับกดค้นหานะครับเขียนคำว่านะครับ power นะครับ power dIRECTOR นะครับผมนี่นะครับนี่เลยนะครับกดเข้าไปก็ดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดกันให้เสร็จนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดสิครับรออะไรก่อนแบบแรกเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละไม่มีอะไรแล้วกดเข้าไปที่วิดีโอครับแล้วก็อันนี้ถามว่ามันคืออะไรให้ใส่อีเมลเหลืออะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับให้เราตั้งชื่อไฟล์นะครับผมก็ตั้งว่ากรเฉยๆก็ได้นะครับก็พี่กรจะมาทำอะไรใช่ไหมครับมานะครับตัดต่อวิดีโอนะครับโดยการเอาอะไรดีอะเอาเป็นว่าอินโทรอันนี้ดีกว่านะครับขั้นตอนแรกก็น้องๆอาจจะแบบว่าใส่เพลงยังไงนะครับใส่เพลงให้มีเกี่ยวกับเอฟเฟกต์การเสียงยิงปืนนะครับผมก็ให้เลื่อนมาถ้าสมมติตรงนี้เรากำลังยิงได้พอดีใช่ไหมสมมติว่าเวลาเนี้ยที่ก่อนเลื่อนมาเนี้ยเป็นเวลาที่เรายิงโดนปังพอดีแล้วก็นับพอดีในเกมเราก็กดนี่รูปนี้นะครับเราไม่ตอนแรกเรากดสต็อปก่อนกดรูปนี้นะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองรูปฟิล์มกับรูปโน้ตเพลงนะครับกดเข้าไปครับกดที่รูปนี่โน้ตเพลงอันสุดท้ายแล้วก็ให้เราหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเสียงนั้นมานะครับพี่ก้อนดาวน์โหลดไว้นี่นะครับก็นี่เสียงยิงกันไหนก็เสียงนี้กดเล่นนี่นะครับก็กดบวกไปครับกดเล่นข้างบนกดเข้าไปเห็นไหมมันอาจจะดังตุ้ยแต่ถ้าให้เราเดี๋ยวจะเบาเสียงคลิปของวิดีโอของเราลงหน่อยก็เบาลงก็กดเล่นแล้วฟังเสียงนี้นะครับเป็นเสียงยิงปืนนะครับแล้วถามว่าตัดต่อคลิปยังไงนะครับผมก็ตัดต่อคลิปใช่ไหมครับก็กดตัวตัดเนี่ยเห็นไหมมันก็เหมือนกับว่ามันแยกคลิปมาให้เราเป็นสองฝั่งก็ถ้าเราเล่นมันก็จะเหมือนเดิมสมมตินี่อ่ะสมมติก่อนจะเล่นแบบนี้เอาไหมคลิปค้างแล้วเอาไหมอ่ะครับดูนะก็จะมีเสียงยิงปืนถ้าว่าเราอยากจะแยกไอ้ตัวเนี้ยให้คลิปมันยาวอีกแล้วกดตรงนี้กดที่คลิปฝั่งที่2นะครับกดรูปดินสอครับอันที่2นี้กดที่คำว่านี้นะครับรูปฟิล์ม2อันนะครับดำขาวนี่กดเข้าไปครับนี่มันจะแยกมาให้เราเป็น2อันนะครับก็เหมือนกับว่ามันต่อคลิปมาให้เราก็เหมือนว่าอันนี้จบเห็นไหมอันนี้ก็จบมาก็มาเริ่มใหม่ตรงนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์หน้าตาทำนองเอาแบบนี้กันลองดูเห็นไหมเห็นเปล่าก็ทำนองนี้แล้วก็ถามว่าจะเอายังไงแล้ววะจะซูมใช่ไหมก็กดที่สมมติพี่กรณ์จะซูมในอันนี้ฉากอันนี้พอดีกดที่รูปดินสอเหมือนเดิมนะครับกดที่คำว่าครอปนะครับ
นี่นี่ดูกดตัวนี้แล้วกดเอานิ้วเดียวนะครับเป็น2นิ้วไม่เอามือข้างเดียวแต่เอา2นิ้วซูมทำนองนี้นะนี่กดเล่นเห็นไหมอ่ะเอาลองรู้ใหม่เห็นไหมกับมันต่อคลิปนะครับผมแล้วก็ซูมคลิปก็รู้กันแล้วใช่ไหมก็ถามว่าก็น่าจะเดี๋ยวก็มีการเร่งสปีดคลิปเพิ่มเสียงวิดีโอคลิปของเรานะครับแล้วก็มีการเป็นเสียงของภาพกับเสียงของมิวสิกที่เราใส่เพลงลงไปนะครับก็แค่นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากง่ายๆนะฮะอ่ะเล่นครั้งสุดท้ายอ่ะเอาเป็นว่าพี่กองก็ต้องขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับกับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บ